ึกมวยไทยระดับโลกโมโน29 Top Kings World Series 2014ที่เวทีมวยสตาร์ฮอลล์เมืองเกาลูนเขตปกครองพิเศษฮ่องกงรอบรองชนะเลิศดำ.com บัวขาวบัญชาเมฆซุปเปอร์สตาร์นักมวยไทยวัย33ปีพบกับคายานดิซานิเยฟนักชกชาวรัสเซียเริ่มยกแรกนักชกหมีขาวโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยลูกอันตรายทันทีฟันศอกเรียกเลือดบัวขาวตั้งแต่ต้นยกแรกหลังจากนั้นยอดนักมวยไทยไม่สนใจบาดแผลของตัวเองที่แตกเดินอัดชนแลกอาวุธและของมีคมสู้กับคายานอย่างสนุกขึ้นยกที่2เทรนเนอร์นักชกไทยแก้เกมออกมาให้บัวขาวเดินแทงเข่าเพื่อแก้ลูกศอกอันหนักหน่วงของคู่ต่อสู้ซึ่งก็ทำได้ดีและเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆชาวฮ่องกงได้อย่างกึกก้องและในยกสุดท้ายแม้ว่าเกมการชกจะก้ำกึ่งสูสีกันแต่นักชกจากแดนหมีขาวได้ลูกแข็งแกร่งหักเหลี่ยมทำเอาบัวขาวล้มลงไปจนเสียอาการเมื่อชกกันครบ3ยกกรรมการชูมือให้คายานดิเซนาเยฟจากรัสเซียเป็นฝ่ายชนะคะแนนและคายานซึ่งรู้ตัวเองว่าเป็นผู้ชนะก็กระโดดดีใจด้วยความสะใจหลังจากความซูเปอร์สตาร์นักมวยไทยลงได้อย่างพลิกล็อกสำหรับบัวขาวหลังจากแพ้ลงมาชนิดที่แตกเลือดท่วมเวทีซึ่งบัวขาวแพ้แบบทั้งที่เจ็บตัวและเหนื่อยที่สุดไฟหนึ่งโดยให้พี่เลี้ยงทีมงานหิ้วปีกลงมาแบบหมดสภาพก่อนมานั่งดมยามีแฟนมวยมามุงดูเต็มไปหมดซึ่งไฟนี้บัวขาวแตกถึง4แผลก่อนที่ทีมงานจะนำตัวบัวขาวส่งโรงพยาบาลเพื่อเช็คอาการอย่างใกล้ชิดโดยต้องมานั่งรอแท็กซี่เพื่อจะโดยสารไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอีกกว่าครึ่งชั่วโมงเนื่องจากทีมงานไม่ได้เตรียมรถพยาบาลไว้ให้สร้างความปวดร้าวและความบอบช้ำแก่บัวขาวสุดๆทั้งบัวขาวและทีมงานต่างรอรถด้วยอาการหัวเสียกันทั้งคณะ